ว่าแล้วสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเป็ดนะครับผมหลังจากอาทิตย์ที่แล้วครับผมได้ทำคลิปดูคนอื่นกินอาหารตอนกลางคืนไปกระแสตอบรับดีมากมีหลายคนมากครับทักผมมาบอกให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะทำนะครับแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดทำคลิปห้ามหิวหรือว่าทำคลิปดูคนอื่นกินอาหารอีกเนี่ยมันจะน่าเบื่อครับมันจะจำเจ๊ผมก็คิดไปคิดมาครับจนสุดท้ายก็ตัดสินใจทำคลิปห้ามสะดุ้งผมก็ได้โพสต์ขอคลิปไปใน Facebook ส่วนตัวผมแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคลิปที่ผมจะดูวันเนี้ยมันจะตกใจมากแค่ไหนดูแล้วมันจะสะดุ้งหรือเปล่าอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่รู้นะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกคลิปเองผมให้ทีมงานคัดให้ผมครับคือถ้าเกิดผมเลือกเองเนี่ยผมก็จะดูแล้วใช่ไหมว่าในคลิปเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรแล้วพอดูอีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะไม่ได้อรรถรสครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะก่อนไปดูใครที่เป็นโรคหัวใจผมขอแนะนำว่าคลิปนี้อย่าดูดีกว่านะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรมั่งมันจะแบบดูไปแล้วมีหน้าผีโผล่มาไหมอันนี้ผมไม่รู้นะกันไว้ดีกว่าแก้ครับถือว่าผมเตือนแล้วนะถ้าเกิดมีใครเป็นโรคหัวใจแล้วมาดูแล้วแบบเกิดอาการแม่งกำเริบโหดูคลิปพี่เป็ดกูโดนด่าอีกไอ้แม่ย่อยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะมีคลิปไหนทำให้ผมสะดุ้งได้ไหมไปดูกันคลิปแรกนะครับจากน้องน้ำผึ้งสุทาสีเต็งๆดูหน่อยนะพีซจัดไปตื่นเต้นวะ ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำคลิปอะไรแบบเนี้ยชื่อคลิปนี้ครับชื่อว่าดูแล้วระวังนะระวังหัวใจวายกูจะเยี่ยวแตกไว้เนี่ยถ้าเปิดเสียงมาจะถือว่าโกงไหมอ่ะไปดูกันครับทุกคนรถหายไม่ทำรถมันหายไปทุกคนพอรถหายผมก็ต้องจ้องอะครับว่ามันหายไปไหนอะแล้วผีมั้งผมไม่ทำแล้วทุกคนต้องตายไปใครจะรับผิดชอบเนี่ยเอ้ยทีมต่อไปอะครับจากก้อยโอ้ยน้ำตาไหลเมื่อกี้ผมสะดุ้งจริงนะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าใครดูคลิปไหนแล้วสะดุ้งอยากรู้เหมือนกันแต่ผมน่าจะสะดุ้งทุกคลิปผมเป็นคนตกใจง่ายครับนะคลิปต่อไปครับจากคุณก้อยพัสมนน่าจะใช่ชื่อนี้นะทันป่ะเอ้ยทันครับจาก TikTokว่าแล้วผมเชื่อว่าต้องมีคนหลบแบบผมอะต้องแบบเฮ้ยต้องมีคนหลบมั่นใจคลิปแบบนี้ผมยังโอเคครับมันยังแค่แบบสะดุ้งหรือหลบไงแต่คลิปที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือคลิปที่ดูอยู่แล้วแบบมีผีแห่เข้ามาอันนั้นผมไม่ชอบมากต่อไปครับจากน้องบุษกรนะครับห้ามสะดุ้งนะพี่ระดับพี่ไม่เหลือครับดูแค่รูปก็รู้แล้วครับว่าน่าจะเกี่ยวอะไรกับผีคอมเมนต์ของคลิปนี้ครับพ่อมึงดีตกใจน่ารักจุ๊บน่ารักมากเปิดเสียงด้วยก็ดี อันนี้คือหลอกเพื่อนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยกูตกใจมึงก็ต้องตกใจนะอ่ะคลิปต่อไปครับเป็นคลิปที่คนกดไลค์เยอะที่สุดครับ162ไลค์นะวันลบธรรมวงศ์อันนี้เพื่อนผมเองครับคอมเมนต์เยอะมาก42คอมเมนต์เขียนว่าหน้าโยกไปทีดิหน้าโยกเลยวะตีเบสบอลเนาะเหมือนกูเลยต้องหลบอ่ะหลบไปเองอ่ะทุกคนเฮ้ยครั้งที่สองผมก็หลบนะอันเมื่อกี้ผมไม่ได้แบบตอแหลอะไรเลยนะคือร่างกายแม่งหลบไปเองเว้ยจะหลบทำไมจะดุ้งทำไมเฮ้ยมีคนหลบเยอะมากอันนี้มีใครหลบปะถ้าคุณหลบเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นคนที่จิตอ่อนครับเวลาเจออะไรที่แบบมันนั่นตกใจอะไรเงี้ยผมจะสะดุ้งหรือแบบมีอาการอ่ะต่อไปครับจากจิรพัฒน์ชุมพลนะครับชื่อคลิปว่าคลิปผีตกใจสัตว์เอ้ยชื่อคลิปกูไม่อยากดูแล้วเกมเหรออืมเหมือนต้องเอาลูกนั้นไปเข้าเส้นชัยใช่ไหมไม่เห็นยากนะผีมาปะเนี่ยอ๋อไม่มีอุ้ยตรงนี้ยากมากนะทุกคนตรงเนี้ย
ยากมากจะผ่านปะเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยอ่ะคือผมคิดอยู่แล้วครับว่ามันต้องมีผีออกมาเว้ยอันนี้ผมรู้อยู่แล้วอันนี้มันเลยแบบเด็กๆครับอันนี้เบย์นะโอ้โหผมไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับคลิปต่อไปครับจากน้องชนทิชานะครับผมนะมีเขียนไว้ด้วยว่าฮ่าฮ่าฮ่าชื่อคลิปว่าผีลิฟคลิปผีโผล่เตือนแล้วนะน้องน้องหมาใช่ปะเนี่ยขออีกรอบผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีหลายๆคนคิดเป็นผมครับคือไรนี่บอกคอยแน่ว่าคืออย่างนี้คลิปต่อไปครับจากน้องรับพิพลจูดก่อนอ่านขอโทษนะครับอ่านยากนะสุนันยาขอโทษด้วยอะไรอ่ะเมื่อกี้ใส่อะไรเข้าไปในกล่องอ่ะก็ต้องเปิดมาแล้วมีอะไรแน่เลยอ๋องูหมาไปมามาไหมยังไอสัตว์คลิปนานด้วยนะมึงโอ้ยคลิปกันนะไม่เอานะคือมึงส่งคลิปยาวมาแล้วกูก็ต้องดูไงกูก็ไม่รู้จะโผล่มาตอนไหนถ้าเกิดใครใช้โทรศัพท์ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแล้วโทรศัพท์ตกจอแตกผมขอโทษด้วยนะครับมันต้องมีแบบคนที่ดูอยู่แล้วสะดุ้งแล้วตกใจอ่ะโทรศัพท์ตกแล้วผมก็เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะมีหลายคนเปิดไม่เต็มจอว้าวแล้วนะคลิปสุดท้ายพอแล้วนะแม่งคลิปต่อไปนะครับจากน้องจังโก้นะครับจุ๊บว้าวส่งจุ๊บกูด้วยชื่อคลิปว่าคลิปทำให้ตกใจไม่น่ากลัวเลยจริงๆกูเห็นหลายคลิปบอกแม่งไม่น่ากลัวแม่งทะลุทุกคลิปไอ้แม่ย้อยงูเข้ากระเป๋าอ่ะว่าแล้วไม่แดกกูหรอกคลิปต่อไปนะครับจากน้องเฟิร์นเยาวรัตน์นะครับน้องน่ารักอะไรน่ารักเหรอคลิปนี้ไม่มีเสียงครับกระโดดลงสัตว์เลยกูก็คิดว่าไม่มีเสียงนี่ขนาดหลบห่างแล้วนะโอ้ยไปบอกอีกแล้วมันตุนผมครับทุกคนคลิปอ่ะมันไม่มีเสียงตอนแรกกูคิดว่ามีเสียงในคลิปแม่งคลิปต่อไปครับจากน้องกัสกิติยพรนะครับอุ้ยคนกดไลค์34คนคอมเมนต์เยอะมากหัวใจเกือบวายหัวใจเกือบวายไหนดูสิไม่มีเสียงอีกแล้วคลิปนี้อุ้ยแล้วคลิปนานด้วยนะคลิป1นาทีเก้าอี้ขยับครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่พ่อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์คลิปยังนานก็ถ้าใครว่างอยากสะดุ้งอยากตื่นเต้นเร้าใจก็หาคลิปพวกนี้ดูได้ไม่ยากนะครับไปดูใน Facebook ผมก็ได้ผมโพสต์รับไว้ครับเนี่ยอันเนี้ย
ไปหาดูครับในคอมเมนต์นั้นไปเล่นดูเอาแต่ว่าวันนี้กูไม่ดูแล้วกูไม่ไหวแค่นี้แหละเออสำหรับวันนี้เนี่ยไม่ว่าหมาจะรู้สึกแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนขวัญเอ้ยขวัญมาคืนนี้กูจะนอนหลับไหมเนี่ยก็ไม่รู้โอ้ยครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน